นานที่สุดเนี่ยสุญูดกี่นาทีเคยสุญูดชั่วโมงนึงมั้ยสุญูดชั่วโมงนึงเคยมั้ยลองดิไม่ปวดหัวหรอกสุญูดสักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมง30นาทีลองดูสิชีวิตของเราจะได้มีอะไรไปเสนอต่ออัลเลาะห์ในโลกอยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยนอนทั้งคืนเล่นทั้งกลางวันสนุกสนานทําทุกสิ่งทุกอย่างแสวงหาความสุขและโอกาสที่จะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์อย่างที่ท่านนบีบอกว่าอักรบุมายกูนุลอับดุมินร็อบบิฮิวะฮุวะซาจิดคนที่จะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากที่สุดเนี่ยตอนขณะสุญูดเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องละหมาดตะรอวีห์ที่มัสยิดหรือละหมาดที่บ้านนั้นเอาพอสักคืนนึงอ่ะนะคืนนึงเนี่ยไว้สุญูดให้นานเลยสุญูดให้อิ่มเลยพี่น้องครับคุยกับอัลเลาะห์คุยสิครับมีความทุกข์มั้ยมีปัญหาอะไรกับใครไหมคุยโอ้อัลลอฮ์ฉันมีปัญหากับพ่อแม่โอ้อัลลอฮ์ลูกฉันเป็นอย่างนี้ช่วยฉันด้วยฉันไม่รู้จะทำอะไรโอ้อัลลอฮ์ฉันมีความทุกข์จริงๆโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ไม่ช่วยฉันนี่ฉันนี่แย่นะไอ้ที่เราไปพูดแบบนี้กับมนุษย์นี่มาพูดกับอัลลอฮ์บ้างสิอันนี้เขาเรียกกันมุนาจามุนาจาไปว่าอะไรไปว่าปรารภสุญูดชั่วโมงนึงก็ไม่พอนะครับพอพูดคุยกับอัลลอฮ์นี่มันจะมันนะสนุกนะมันจะมีความสุขนะมันจะรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ยิ่งตอนสุญูดนี่นะพูดไม่ออกเลยเป็นสัญลักษณ์นี่เป็นสัญลักษณ์นี่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังได้ยินอยู่กำลังเห็นเราอยู่กำลังมองเราอยู่สัญลักษณ์นี่คืออะไรคือเราจะร้องไห้พูดอะไรไม่ออกนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์เห็นเราแล้วแล้วอัลลอฮ์กำลังได้ยินอยู่ความสุขแบบนี้นะพี่น้องอธิบายไม่ถูกหรอกแต่นี่คือจุดเปลี่ยนจริงๆพี่น้องขอดุอาเนี่ยเมื่อไหร่จะรู้สึกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ยินอยู่เราพูดอะไรเนี่ยอัลลอฮ์ได้ยินอยู่แล้วเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าของเรานี่รับทราบเรื่องแล้วแล้วอัลลอฮ์จะจัดการให้เมื่อไหร่จะถึงจุดนี้สักทีปัญหาของครอบครัวของสังคมนี่ขอดุอากันอยู่นั่นอัลลอฮ์ไม่รับเพราะอะไรเพราะเราขอดุอาไม่จริงใจเราไม่อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์